วันนี้พวกผมทีมบริหารนครหาดใหญ่พร้อมกับผู้กำกับหาดใหญ่พร้อมด้วยเจ้าที่รถไฟตัวแทนรถไฟรองนายกประธานสภาเลขามาร่วมกันในการบำเพ็ญสิ่งที่ทุกคนจะต้องร่วมกันในวันนี้ก็นั่นก็คือการร่วมกันพัฒนาเมืองเพื่อให้เมืองเป็นเมืองหาดใหญ่เป็นเมืองสะอาดตามนโยบายของสำนักงานแห่งชาติส่วนหนึ่งของเทศบาลและรถไฟนะครับในเรื่องของสมาร์ทเซฟตี้โซนตอนนี้ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าเราประสบปัญหากับเรื่องวิกฤตของโควิด19เพราะนั้นนอกจากโควิด19แล้วปัญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่เราจะต้องช่วยกันร่วมกันดูแลเพราะนั้นในวันนี้ทั้ง4หน่วยงาน5หน่วยงานช่วยกันพัฒนาบ้านเราเมืองเราให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัยน่าลงทุนและสิ่งสำคัญที่สุดให้มีความปลอดภัยต้องขอขอบคุณผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณอาสาสมัครทุกๆคนที่มาร่วมในวันนี้ขออำนวยพรในกิจกรรมในครั้งนี้จงสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเราก็ได้จัดกิจกรรมนี้ร่วมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยผ่านทางสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ทางอำเภอหาดใหญ่นะครับทางเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับทางการรถไฟหาดใหญ่นะครับซึ่งเราได้เริ่มวันนี้ได้เริ่มที่นี่เป็นที่แรกในการที่จะบูรณาการเพื่อปรับปรุงทัศน์นะครับให้ดูรู้สึกว่าปลอดภัยนะไม่ว่าจะเป็นการตัดแต่งต้นไม้นะครับเพื่อให้แสงไฟส่องสว่างสู่ท้องถนนนะครับการไปมาสัญจรต่างๆจะต้องปลอดภัยทั้งทางถนนและทางหน้าบ้านต่างๆทางบ้านเรือนต่างๆซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นในเขตพื้นที่ไข่แดงครับซึ่งเราตามโครงการของเราจะเริ่มตั้งแต่หน้าสถานีรถไฟใหญ่จนไปถึงถนนนิพัทธ์อุทิศ1ถนนนิพัทธ์อุทิศ2ถนนนิพัทธ์อุทิศ3และสนามอนุสรณ์นะครับซึ่งเรามองว่าตรงนี้เป็นพื้นที่สำคัญของพื้นที่ใหญ่เราที่จะต้องเริ่มบูรณาการเป็นจุดแรกเริ่มต้นก็อยากให้ทางประชาชนนะครับในมั่นใจว่าณวันนี้พวกเราในฐานะที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนนะครับเทศบาลนครใหญ่จะร่วมกับทุกภาคส่วนที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนคนหาดใหญ่นะครับเราจะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำทุกวิถีทางครับให้กลับใหญ่ฟื้นให้หาดใหญ่กลับมาฟื้นให้เร็วที่สุด